โอ้โหรายการนี้เจ๋งกว่าหัวเด็กเลยค่ะวันนี้สุดยอดเลยค่ะเห็นหมอกเต็มเลยค่ะเชสเซนเตอร์โอ้ยเมื่อกี้เห็นระบอกหนังโชว์ด้วยอ่ะมาแล้วไปแล้วมาแล้วเร็วจะเป็นลมวันนี้เราอยู่ที่ Citadel Outlet ครับเตรียมพบกับทริปใหม่นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะมีทั้งฝั่งตะวันออกแล้วก็ฝั่งตะวันตกเลยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะแนะนำให้ทำวีซ่าก่อนเลยเพราะว่าคิวยาวมากๆเลยค่ะสนใจทำวีซ่าค่ะแอดไลน์ขอรายละเอียดได้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตุงแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเราไปต่อกันที่เกมสุดท้ายนะครับของการแข่งขันในวันนี้แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เกมการแข่งขันนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจพวกเรานะครับและคนที่ยังไม่ได้กดซับนะครับช่วยกดซับให้พวกเรา2คนด้วยนะครับเพื่อการมุ่งหน้าไปสู่แสนซับครับเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับเป็นคู่ที่แฟนบาสชาวไทยเนี่ยเฝ้ารอคอยตลอดเลยนะครับนั่นคือทีมอันดับ3 Golden State Warriors เปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมอันดับ6 Denver Nuggets เกม5ครับ Warriors ต้องการจะปิดซีรีส์ให้จงได้ค่ะไม่ต้องการจะแข่งเกม6เพราะว่าไม่ต้องการจะเดินทางกลับไปที่ Denver อีกแล้วค่ะวันนี้พวกเขาขยับเอา Stephen Curry ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกแล้วก็เลือกใช้ Splash Theo Deadline Up ตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะคะเปิดเกมมาทั้ง2ทีมเล่นเกมเร็วมากเลยค่ะทั้ง Stephen Curry แล้วก็ Klay Thompson รวมไปถึง Denver Nuggets นะคะโดย Nikola Jokic ค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Aaron Gordon ที่ลุยแหลกแต่หัววันแต่ก็เป็น Golden State Warriors นะคะที่มีเกมที่ไหลลื่นมากกว่าทำให้พวกเขาเนี่ยออกนำไปก่อน Denver Nuggets ก็สู้ตายเลยค่ะทั้ง2ทีมต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะการส่งของ Golden State Warriors เนี่ยยังคงสวยงามแล้วก็ไหลลื่นพวกเขาครองการนำแล้วก็ครองโมเมนตัมของเกมแต่ Denver Nuggets ก็ไม่มีท้อค่ะช่วยกันไล่บี้นะคะช่วยกันเล่นเกมรับประกอบกับการรีบาวด์ที่ดีกว่าอัดวงในสลับกับวงนอกรวมถึงระยะกลางมากันครบถ้วนถือว่าเป็นครึ่งแรกที่สนุกมากเลยค่ะจบครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ทีมเสมอกันพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะ Denver Nuggets เน้นมากเลยนะคะพร้อมรู้ดีค่ะว่าควอเตอร์ที่3จะเป็นควอเตอร์ของ Warriors Nikola Jokic ทั้งยิงเองค่ะทั้งข้ามทำแต้มนะคะทั้งส่งให้เพื่อนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีบาวด์เขารีบาวด์คนเดียวเกือบเท่า Golden State Warriors ทั้งทีมเลยนะคะค่ะ Denver Nuggets กลับขึ้นมานำ Monte Morris เป็นอีกคนนึงที่ก้าวขึ้นมาช่วยเสริม Nikola Jokic แล้วก็ Aaron Gordon ได้เป็นอย่างดีในขณะที่ Golden State Warriors ค่ะเกมของพวกเขาเนี่ยเหมือนไร้พลังไปยิงพลาดนะคะแล้วก็รีบาวด์ไม่ดีก่อนที่ Nikola Jokic จะเจอปัญหาการฟาวล์ค่ะ Warriors ค่อยๆไล่มานะคะด้วยปืนยาวของ Stephen Curry ถึง3ลูก Denver Nuggets ในการเล่นที่ดีของ DeMarcus Cousins ค่ะช่วยเสริมยามที่ Nikola Jokic ไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันได้เป็นอย่างดีนะคะเดวนาเกสจะคงครองการนำค่ะพอเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายสิคะวอร์เรอร์สไล่บี้แบบสุดใจเลยนะคะทั้งการจ่ายการข้ามการยิงของพวกเขาเนี่ยเริ่มดีขึ้นค่ะแล้วก็สามารถเอาฟาวครั้งที่5จากนิโคลาโยคิชได้ทำให้นิโคลาโยคิชต้องออกไปนั่งยาววอร์เรอร์สามารถกลับขึ้นมานำค่ะทั้งสเตฟานเคอร์รี่เคลย์ทอมสันแล้วก็นิโคลาโยคิชแลกกันมันเหลือเกินในช่วงท้ายก่อนที่จะเป็นโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์สค่ะได้หมัดน็อกถึง2หมัดนะคะของแกรี่เพย์ตันเดอะเซคันด์ยิง3ลงอ่ะแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนบาสทั่วโลกนะคะอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่เข้าไปวางลงด้วยซ้ายค่ะส่งเดวอนาเกสกลับบ้านปิดฤดูกาลไปอ่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมเดวอนาเกสได้นิโคลาโยคิช30แต้ม19รีบาวด์8แอสซิสต์นี่ช่วงท้ายเจอปัญหาการฟาวล์นะคะไม่อย่างนั้นวอร์ริเออร์สเหนื่อยกว่านี้อีกแน่นอนเดมาร์คัสคัสเซน19แต้ม4รีบาวด์จากการลงสนาม15นาทีนี่คือเยี่ยมมากๆ Golden State Warriors ได้ Stephen Curry 30แต้ม5รีบาวด์5แอสซิสต์ยิง3อีก5ลูกบอกให้รู้เลยค่ะว่าเขานี่แหละคืออดีต MVP Klay Thompson 15แต้ม9รีบาวด์3แอสซิสต์วันนี้ยิงนอกไม่ดีแต่ก็ช่วยทีมในส่วนอื่นได้อย่างลงตัวจบเกม Golden State Warriors เหนื่อยเลยนะคะแต่ก็สามารถจัดการกับ Denver Nuggets ได้102ต่อ98ปิดซีรีส์4ต่อ1สำหรับเดนเวอร์นักเกตส์นะครับขอเริ่มกันที่ประวัติศาสตร์ของ NBA กันก่อนเลยทีมใดก็ตามครับที่ตามซีรีส์อยู่3ต่อ0เนี่ยมีเกิดขึ้นทั้งหมด144ซีรีส์นะครับไม่เคยมีซีรีส์ทีมไหนครับที่สามารถกลับมาได้และในวันนี้ครับก็เป็นซีรีส์ที่145นะครับเดนเวอร์นักเกตส์ก็ไม่สามารถทำได้ก่อนหน้านี้เนี่ยซีรีส์ที่144คือ Boston Celtics กับ Brooklyn Nets เนี่ยแหละครับและ Brooklyn Nets ก็โดนกวาดเป็นที่เรียบร้อย4ต่อ0แต่ก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยแม้ว่าเดนเวอร์นักเกตส์จะแพ้แม้ว่าฤดูกาลของพวกเขาจะสิ้นสุดลงแต่แฟนบาสทั้ง
ั้งโลกเนี่ยยังไงก็ต้องชื่นชมผลงานการต่อสู้ของเดนเวอร์นักเกตส์ในฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะนิโคลาโยคิชครับตัวของเขาเนี่ยพาทีมนะครับชนะถึง48เกมทั้งที่ทีมเนี่ยไม่มีผู้เล่นระดับแม็กซ์คอนแทรคถึง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นจามาล มัรรีหรือว่าจะเป็นไมเคิลพอเตอร์จูเนียร์ที่ลงสนามทำแกงขันได้แค่9เกมเท่านั้นนะครับในฤดูกาลนี้แต่ตัวของเขาก็สามารถนำทีมนะครับเข้าสู่เพลย์ออฟได้เป็นอันดับ6ของฝั่งตะวันตกไม่ต้องไปลุ้นในการแข่งขันเพลย์อินใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและตัวของนิโคลาโยคิชเองเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ยอมเป็น MVP คนแรกนะครับที่โดนกวาดซีรีส์4-0เลยครับในเพลย์ออฟรอบแรกเขาต่อสู้แล้วก็ยื้อออกมาได้1เกมเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่แฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยชื่นชมนะครับในหัวใจในการต่อสู้และในเกมวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเขามาดีตลอดจะทั้งเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรุกการเล่นเกมรับทุกอย่างครับพยายามจะยื้อไปให้จนถึงเกม6ให้จงได้แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆครับแม้ว่าตัวของนิโคลาโยคิชเนี่ยเบสเสร็จจะจัดไปถึง30แต้ม19รีบาวด์กับ8แอสซิสต์นะครับทำทุกอย่างให้กับทีมแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นการโพสต์วงในการเก็บฟาวเอาแต้มจากจุดโทษการยิงระยะกลางการรีบาวด์นี่แหละครับสำคัญมากๆเลยรวมไปถึงจังหวะการสร้างแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับวันนี้นิโคลาโยคิชเนี่ยนะครับเป็นทุกอย่างให้กับทีมเดนเวอร์นักเกตส์ตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลยนะครับจนถึงเกมสุดท้ายของตัวเขาเลยในวันนี้แม้กระทั่งคู่แข่งอย่างเดรมอนกรีนเนี่ยนะครับยังเอ่ยปากชื่นชมผลงานการเล่นของนิโคลาโยคิชเลยในซีรีส์นี้เนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มถึง31แต้มต่อเกมรีบาวด์เนี่ยระดับ13ครั้งต่อเกมเลยนะครับทั้งซีรีส์ทำได้ขนาดนี้เนี่ยนี่คือพรสวรรค์และก็ทักษะที่สูงส่งเหลือเกินแอรอนกอร์ดอนในเกมวันนี้ก็ถือว่าเขาพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เปิดเกมมาเลยแม้ว่าในช่วงท้ายๆเนี่ยผลงานของเขาจะดรอปไปก็ตามมอนเทมอริสเป็นอีกหนึ่งคนครับที่ก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับแอรอนกอร์ดอนและก็นิโคลาโยคิชได้เป็นอย่างดีไม่ต่างกับวิลบาร์ตันนะครับที่พยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วจริงๆแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับวันนี้คือผลงานของเดมาคัสคาเซนวันนี้ลงมาในสนามเนี่ย15นาที16วินาทีเพื่อนๆใช่มั้ยครับว่าเขาจัดไปถึง19แต้มนะครับมากที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาเองเรียกว่าทดแทนนิโคลาโยคิชในช่วงที่ออกไปพักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการฟาวอะไรก็ตามคนอื่นๆในทีมครับอย่างรุกกี้ทีเด็ดอย่างโบนไฮแลนด์เนี่ยแน่นอนว่าตัวของเขายังคงต้องการประสบการณ์นะครับแล้วก็การพัฒนาร่างกายพัฒนาในการเล่นต่างๆแต่นี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเป็นอนาคตของทีมเดนเวอร์นักเกตส์ได้แบบสบายๆเลยเช่นเดียวกับออสตินริเวอร์นะครับวันนี้เนี่ยเขาออกจากเกมการแข่งขันไปในช่วงควอเตอร์แรกนะครับเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขวาไม่สามารถกลับมาทำการแข่งขันต่อไปได้ตัวของเขารับบทบาทหนักมากๆนะครับตามติดประกบใส่สเตฟเฟนเคอร์รี่ตลอดทั้งเกมเลยตลอดทั้งซีรีส์เลยมันก็เลยอาจจะทำให้ภาระในการใช้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยหนักหน่วงเหลือเกินอาการบาดเจ็บมันก็เลยเกิดขึ้นพอพูดถึงการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี่ยนะครับตัวของนิโคลาโยคิชเองในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4เนี่ยพวกเราก็เห็นนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยมีการจับขาครับโอ้ยรู้สึกตึงๆต้องออกไปปั่นข้างสนามนะครับไปปั่นจักรยานครับไม่ให้ร่างกายเนี่ยมันตึงไม่ให้เส้นเนี่ยมันยึดตัวของเขามีอาการบาดเจ็บนะครับแม้ว่าหลังจากจบเกมการแข่งขันจะบอกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาก็ตามแต่เชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเกิดยื้อไปจนถึงเกม6ได้จริงๆเนี่ยเดนเวอร์นักเกตส์ก็ไม่ไหวจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นออสตินริเวอร์ที่บาดเจ็บดูแล้วก็ไม่น่าจะลงได้รวมไปถึงตัวนิโคลาโยคิชเองถ้าเกิดเล่นต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นไปได้ดังนั้นครับวันนี้ถือว่าพวกเขาเนี่ยพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่ชมเกมการถ่ายทอดสดจะเห็นเลยนะครับว่าเกมของ Golden State Warriors ในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้เหนือไปกว่ากันมากมายนะครับรีบาวด์ก็ตกเป็นรองดีที่ Golden State Warriors เนี่ยยิง3คะแนนลงดีกว่าแล้วก็ระดับพรสวรรค์ในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างสุดท้าย Golden State Warriors ก็เลยเอาชนะไปได้หลังจากนี้เนี่ยนะครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆของทีมนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของนิโคลาโยคิชเนี่ยต่างก็เฝ้ารอนะครับว่านักกีฬาขวัญใจของพวกเขาเนี่ยจะคว้า MVP สมัยที่2ติดต่อกันได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆต้องมารอลุ้นกับโจเอลเอ็มบีดเนี่ยนะครับแฟนๆของ Sixers เองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ยอมเขาก็เฝ้ารอเหมือนกันเพราะว่าก็เชื่อเหลือเกินว่าโจเอลเอ็มบีดเนี่ยก็มีฤดูกาลระดับ MVP เช่นเดียวกันในส่วนของฝ่ายบริหารเดนเวอร์นักเกตส์นะครับในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยไม่มีสิ่งไหนครับที่จะสำคัญที่สุดเท่ากับการต่อสัญญาของนิโคลาโยคิชนะครับตัวของเขาเนี่ยถือว่ามีสิทธิ์นะครับในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยที่จะต่อสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์อะไรก็ตามผ่านหมดแล้วครับจบฤดูกาลที่7มีประสบการณ์ฤดูกาลที่7เรียบร้อย All NBA ก็ติด MVP ก็คว้ามาได้เรียกว่าไม่ต้องดูอะไรมากมายครับเขาผ่านเกณฑ์แน่นอนและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยทางทีมไม่ต้องพิจารณาอะไรมากครับยังไงก็ต้องยื่นสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคให้กับนิโคลาโยคิชแน่นอนนั่นคือสัญญา5ปีนะครับ254ล้านเหรียญนี่คือสัญญาที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ตั้งแต่ที่ก่อตั้งมาเลยเขาจะกลายเป็นคนที่9นะครับที่สามารถคว้าสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคแบบนี้ได้ไม่แตกต่างกับสเตฟเฟนเคอร์รี่เจมส์ฮาร์เดนหรือจะเป็นรัสเซลเวสต์บรูคเลยเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าเกิดมีการเซ็นสัญญาซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็เขาจะกลายเป็นคนแรกครับที่มาจากดราฟต์รอบ2แต่สามารถจบสัญญาซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคได้โอ้โหสุดยอดมากๆนะครับสำหรับนิโคลาโยคิชครับและที่เหลือครับก็แน่นอนครับรอการกลับมาของจามาล มัรรีกับไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์
ดังนั้นแฟนๆของ Denver Nuggets ไม่ต้องห่วงเลยนะครับในฤดูกาลหน้าเนี่ยถ้าเกิดอยู่กันครบๆ3คนปุ๊บเนี่ยทีมของพวกเขาถือว่าเป็นระดับท็อป4ของลีกสบายๆแน่นอนครับในฤดูกาลหน้ามาเจอกันต่อครับสำหรับ Denver Nuggets หันไปดูในส่วนของ Golden State Warriors นะครับทีมของพวกเขาเนี่ยพลาดโอกาสนะครับที่จะกวาดซีรีส์แล้วก็กลายเป็นทีมแรกครับที่เข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ไปได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับแม้จะโดนตีขึ้นมา3-1ก็ตามทีมของพวกเขาไม่ต้องการนะครับที่จะให้ Denver Nuggets เนี่ยกลายเป็นทีมที่15ที่ตามจาก3-0แล้วยื้อไปจนถึงเกม6ได้ไม่ยอมให้เป็นแบบ Raptors นะครับที่ทำใส่ Philadelphia 76ers อย่างที่พวกเราเห็นกันอยู่และในเกมวันนี้เนี่ยนะครับตัวของ Steve Kerr ครับที่เงียบมาโดยตลอดครับเวลาถูกสื่อถามเกี่ยวกับการที่จะให้ Stephen Curry เนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกได้สักทีหรือยังจะเป็นการใช้ไลน์อัพแบบไหนในเกมการแข่งขันในวันนี้และสุดท้ายครับก่อนเกมการแข่งขันไม่นานเนี่ยเจ้าตัวก็ต้องเปิดเผยนะครับและเขาก็เลือกใช้ Splash Trio Dead Line Up ขึ้นมาครับแม้ว่าเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆบาสเนี่ยก็คิดไม่ต่างกับแอดมินนะครับว่าเกมของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ดูสวยงามอย่างที่คาดคิดเอาไว้เกมต่างๆเนี่ยมันยังดูติดๆขัดๆนะครับเรื่องปัญหาการฟาวล์เรื่องการยิง3คะแนนในจุดนี้ต้องชื่นชมผลงานการเล่นของ Denver Nuggets มากๆนะครับทำให้เกมของ Golden State Warriors เนี่ยติดๆขัดๆตลอดทั้งเกมเลยเป็นเกมที่ยากลำบากมากๆแต่ในท้ายที่สุดพวกเขาก็สามารถหาทางชนะได้ครับแม้ว่าจะไม่ได้สวยงามแค่ไหนก็ตามแต่ชนะก็คือชนะครับ Stephen Curry ในเกมวันนี้นะครับที่กลับมาเป็นตัวจริงครั้งแรกหลังจากที่บาดเจ็บในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราเห็นเขาวิ่งป่วนตลอดทั้งเกมเลยนะครับสร้างปัญหาปวดหัวให้กับ Denver Nuggets นี่คือสัญญาณที่ดีมากๆว่าอาการบาดเจ็บที่เท้าของเขาเนี่ยมันไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นแล้วเราเห็นการยิงระยะกลางเราเห็นการข้ามเข้าไปฟลอตเตอร์เข้าไปวางหลายต่อหลายครั้งนะครับรวมไปถึงการยิง3คะแนนวันนี้ตัวของเขายิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกนะครับก็เลยทำให้การยิง3คะแนนอย่างน้อย1ลูกของเขาในเพลย์ออฟเนี่ยยืดต่อไปครับเป็นเกมที่117ติดต่อกันแล้วก็นับต่อไปอันนี้แตกต่างกันในฤดูกาลปกตินะครับในฤดูกาลปกติ189เกมติดต่อกันจะนับอีกทีก็คือในฤดูกาลหน้านะครับและด้วยการยิง3คะแนนลงถึง5ลูกในเพลย์ออฟเกมเดียวแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่49แล้วนะครับในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวสเตฟเฟนเคอร์รี่นี่คือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเพลย์ออฟครับที่คนๆนึงเกมนึงจะยิง3คะแนนลงได้อย่างน้อย5ลูกมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับอันดับ2เพื่อนๆเชื่อมั้ยครับว่าเครทอมสันเนี่ยทำเอาไว้28เกมอันดับ3คือเรย์อเลนนะครับทำไว้21เกมต้องเอาเครทอมสันมารวมกับเรย์อเลนเนี่ยถึงจะเท่ากับสเตฟเฟนเคอร์รี่ในอันดับ1นะครับเรียกว่าช่องว่างการตามเนี่ยมันห่างกันมากๆเลยนี่คือเครื่องตอกย้ำนะครับว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่เนี่ยคือนักกีฬาที่ยิง3คะแนนดีที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีกีฬาบาสเกตบอลมาจริงๆแล้วล่ะครับและในเกมวันนี้เนี่ยตัวของสเตฟเฟนเคอร์รี่ทำไป30แต้มนะครับก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยทำแต้มรวมทั้งหมดนะครับในเพลย์ออฟเป็น 3,108 แต้มแซงหน้าจูเลียสเออร์วิงนะครับขึ้นมาเป็นอันดับที่24ตลอดการนะครับในการทำแต้มสำหรับการแข่งขัน NBA เพลย์ออฟเรียบร้อยแล้วครับและก็ยังคงนับต่อไปเรื่อยๆแน่นอนครับในเกมวันนี้เนี่ยนะครับยังดีที่ Splash Trio เนี่ยมีคนนึงครับที่ยิง3คะแนนดีนั่นคือสเตฟเฟนเคอร์รี่เพราะว่าเครย์ทอมสันวันนี้เนี่ยการยิงวงนอกของเขาก็ไม่ค่อยร้อนแรงนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจอร์แดนพูลวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีก1เกมนะครับที่ผลงานของเขาไม่ดีในช่วง2เกมที่ผ่านมาครับรวมเกมวันนี้เนี่ยน่าจะเป็น2เกมที่แย่ที่สุดของตัวเขาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการฟาวล์หรือจะเป็นการที่อาจจะยังไม่ค่อยชินครับที่เปิดขึ้นมาเป็นตัวจริงนะครับร่วมกับ Splash Brother แบบนี้ Splash Trio ยังคงต้องทำงานกันต่อไปครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าในซีรีส์ถัดไปเนี่ยตัวของ Steve Kerr เนี่ยเขาจะยังคงใช้ไลน์อัพแบบนี้ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลย Andrew Wiggins ในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นร้อนแรงอะไรขนาดนั้นแต่เขายังคงอยู่กับเกมตลอดนะครับไม่หายไปอาจจะช่วยเกมรุกได้บ้างเกมรับได้บ้างในภาพรวมทั้งหมดในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าตัวของเขาเนี่ยทำได้ตามสมควรแล้วล่ะครับทัพสำรองที่โดดเด่นวันนี้นะครับของ Golden State Warriors ไม่แพ้กับ DeMarcus Cousins ของ Denver Nuggets เลยนั่นก็คือ Gary Payton the Second วันนี้เนี่ยเขาเล่นต่อหน้าคุณพ่อของเขานะครับคุณพ่อของเขาคือระดับตำนานเลยนะครับ Gary Payton แฟนๆยุค 90s เนี่ยไม่มีลืม Gary Payton แน่นอนการต่อสู้กับ Michael Jordan วันนี้ Gary Payton the Second ทำให้คุณพ่อของเขาภูมิใจมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์การแอสซิสต์การช่วยเกมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยการบล็อกวันนี้ Gary Payton the Second ทำได้ดีมากๆครับเราเห็นเขาโจมตีใต้นะครับเสริมทีมได้เป็นอย่างดีแต่ที่สำคัญครับนั่นคือการยิง3คะแนนครับจังหวะ1นาทีสุดท้ายนี่แหละโอ้โหเป็นจังหวะที่ทำให้ Golden State Warrior เนี่ยหายใจโล่งขึ้นเยอะเลยครับและหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของ Stephen Curry บรรเลงครับก่อนที่จะส่งให้ Denver Nuggets เนี่ยกลับบ้านนอนหลับฝันดีนะครับนี่คือท่าของ Stephen Curry ณเวลานี้ในขณะที่แฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยนะครับชื่นชมยกย่องผลงานการเล่นเกมบุกของ Stephen Curry ในมุมเดียวกันครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่าง Steve Kerr เนี่ยไม่เคยลืมให้เครดิตการเล่นเกมรับของ Draymond Green เลยนะครับเขาบอกเลยว่าของเรย์มอนด์กรีนเนี่ยเขารู้สึกว่าถูกสร้างมาเพื่อการแข่งขันเพลย์ออฟเลยไม่ว่าจะเป็นพลังในการต่อสู้ไฟในการต่อสู้ความมุ่งมั่นต่างๆเนี่ยตัวของเรย์มอนด์กรีนถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากๆนะครับกับความสำเร็จของโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์เขารับหน้าที่หลักในการต่อสู้กับนิโคลาโยคิชแล้วก็ทำได้เป็นอย่างดีในขณะ
ที่ตัวของ Draymond Green เองเนี่ยนะครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังนะครับทันทีที่เสียงออดดังหมดเวลาการแข่งขันเนี่ยเขาเดินไปหานิโคลาโยคิชนะครับแล้วเขาก็ขอบคุณนิโคลาโยคิชที่ทำให้เขาต้องเล่นให้ดีขึ้นให้จงได้ในการรับมือกับตัวของนิโคลาโยคิชแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นเกียรติเหลือเกินครับที่ได้ต่อสู้กับนักกีฬาที่มีพรสวรรค์สูงส่งขนาดนี้เก่งขนาดนี้ทักษะสูงส่งขนาดนี้นี่คือสิ่งที่ Draymond Green เนี่ยเขายกย่องชื่นชมนิโคลาโยคิชวันนี้ตัวของเขาจัดไปถึง3บล็อกนะครับด้วยการทํา3บล็อกในวันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับที่22ตลอดการในการบล็อกการแข่งขัน NBA Playoff นะครับแซงหน้าตำนานอย่างเควินการ์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็ยังคงนับต่อไปเช่นเดียวกันชัยชนะในวันนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้สถิติของ Golden State Warrior นะครับตั้งแต่ปี2015ที่คว้าแชมป์ได้ครั้งแรกในรอบ40ปีเนี่ยเกม5พวกเขาชนะ12นะครับแล้วก็แพ้แค่3เท่านั้นเองและชัยชนะในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์ที่19นะครับจาก21ซีรีส์หลังสุดตั้งแต่ปี2015ที่พวกเขาสามารถคว้าชัยชนะมาได้ครับตอนนี้ต้องการอีก3ซีรีส์เท่านั้นนะครับจะคว้าแชมป์ได้มาดูกันซิว่า Golden State Warriors จะทำได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตอนนี้พวกเขาไปพักร่างกายก่อนนะครับมารอดูกันว่าจะเจอกับใครจะเป็นฝูงหมาป่าที่ดุร้ายเหลือเกินหรือจะเป็นหมีภูเขาที่กำลังคึกมากๆเราต้องมาติดตามชมกันครับแต่สุดท้ายนี้ครับต้องขอแสดงความยินดีกับ Golden State Warriors นะครับที่สามารถเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ปีนี้ไปได้ครับและตอนนี้ค่ะ Golden State Warriors นะคะรอเจอคู่ชนะระหว่าง Minnesota Timberwolves กับ Memphis Grizzlies ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้เจอกันกับทีมไหนค่ะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่ชื่นชมเหลือเกินคือการต่อสู้ของ Denver Nuggets หัวใจของนิโคลาโยคิชเนี่ยค่ะแข็งแกร่งแล้วก็ยอดเยี่ยมเหลือเกินเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างคะคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้อีกสักนิดนะจ๊ะ Subscribe ให้หน่อยค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือที่นี่ของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ